อุ๊ยสนใจจะรับกระเทยกลับไปทานที่บ้านสักคนนึงมั้ยคะกินหญ้าเลยควายเฮ้ยใหญ่ใจร้ายอารมณ์เสียผู้ชายอารมณ์ดีอ่ะน้องต่อทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะคะรอดูควายกินหญ้าอยู่ถามนี่ทำไมต้องย้อนยอกตอกควายด้วยเลิกงานแล้วไม่ไปเที่ยวไหนหรอไม่ไปขี้เกียจน้องต่อคะการที่ต้องรอแม่ชีทิพย์ศึกเนี่ยถ้ามันทรมานขนาดนี้พี่มีวิธีทำให้ลืมแม่ชีทิพย์เอาไหมคะทำยังไงแม่ชีทิพย์เข้าสายทำไปแล้วน้องต่อสนใจจะเข้าสายเหลืองไหมคะผู้หญิงบวชชียังมีกระเทยโบราณว่าถ้านำเหนือขนาดนี้ก็หันมาสิจ๊ะที่รักถอดเลยถอดเลยถอดเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่รอถอดทีบก่อนนี่แหละเจ็บนะเนี่ยสวัสดีครับพี่ต่อพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะนี่พอใจไปฟิตเนสยังไม่กลับมาเหรอครับยังออกไปตั้งแต่4โมงแล้วค่ะแต่งตัวไปฟิตเนสซะดิบดีพี่ว่านะต้องนัดเพื่อนไปกินหมูกระทะชัวนั่นน่ะสิผมมันกลัวอยู่พี่มันก่อนนะผมขับรถเข้าซอยมาเห็นพอใจยืนหน้าร้านหมูกระทะมองคนที่กินหมูกระทะตาเป็นประกายเลยผมบีบแต่เท่านั้นแหละโอ้โหเดินสะดุ้งหนีไปเลยหนักมากเลยน้องกูหนักสิพี่ไม่ใช่หนักธรรมดานะวันก่อนผมอุ้มเนี่ยแขนยังล้าอยู่เลยเนี่ยมึงอุ้มยังไงนะก็อุ้มไปนั่งไงพี่วันนั้นพอใจเขาขาแพลงอุ้มกว้างดีนะมึงเนี่ยนินทาอะไรกันนะได้ยินนะโอ้เยอะแยะไอ้เสือมันบอกว่าตอนนี้เธออ้วนเหมือนหมูท้องแฝดนี่ไงคุณพอใจอ้าวคุณบีมลืมกระเป๋าทิ้งไว้บนรถผมนะครับอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยขอโทษทีนะคะทุกคนคะนี่คุณบีมเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสพอใจค่ะคุณบีมคะนี่พี่ต่อพี่ชายพอใจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขั้นเทพแฟนพอใจค่ะสวัสดีครับส่วนนี้พี่ก๊อฟเป็นแม่บ้านที่กำลังจะไล่ออกเร็วๆนี้แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับขับรถดีๆนะคะครับผมแล้วเจอกันค่ะคุณบีมครับแม่จ๋าไปฟิตเนสวันแรกนี่ซื้อคอร์สเทรนเนอร์แล้วหรอไม่ได้ซื้อเขาให้ทดลองเทรนฟรีตั้ง4ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าถ้าจะซื้อทีหลังเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรเป็นพี่ซื้อเลยนะคะขายแพงเท่าไหร่พี่ก็ซื้อค่ะจะเอากลับมากินบ้านเทรนเนอร์นะเว้ยไม่ใช่น้ำเต้าหู้นี่นะเจ๊คะก็จะฟิตเนสที่นี่เขาดูแลลูกค้าดีๆเนาะส่งเทรนเนอร์มาส่งถึงบ้านเลยอ่ะหรือว่าเขามาจีบน้องพอใจคะจะบ้าเหรอพี่ก๊อฟจีบเจิบอะไรกันเล่าเพิ่มมาเป็นทางผ่านกับคอนโดเขาพอดีเขาก็เลยอาสามาส่งนี่แม่จ๋าวันหลังอะโทรบอกพ่อจ๋าก็ได้เดี๋ยวพ่อจ๋าไปรับไม่ต้องไปรบกวนเขาหรอกนั่นแหละนั่นแน่นั่นแน่หึงเขาเหรอหึงหึงอะไรล่ะแม่จ๋าโดนหนักขนาดนี้เดี๋ยวนั่งรถเขายางแตกขึ้นมาเป็นเรื่องพ่อจ๋าเนี่ยพี่ต่อดูดิเดี๋ยวนี้นะขั้นเทพนะว่าพอใจอ้วนตลอดเลยโอเคได้เดี๋ยวพี่ตบมันเองเดี๋ยวตบรางวัลให้งามๆพูดถูกใจไหมน้องเขยเฮ้ยพี่ต่อคอยดูนะถ้าหากว่าพอใจออกกำลังกายหนักๆแล้วพอใจผอมสวยขึ้นมามีหนุ่มมาจีบนะจะรู้สึกรู้สึกว่าคงอีกนานกว่าจะผอมแต่คนเรานี่ก็แปลกนะโดยเฉพาะน้องผมเนี่ยบนร่างกายมันเนี่ยนะไอ้ที่มันน่าจะใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ยอมใหญ่ขึ้นใหญ่แต่ขากระตูดเฮ้ยว่างๆก็ทานที่ทะเลใช้เป็นกระดาษโตขึ้นน่าจะดีพี่ต่อเฮ้ยกลับบ้านกันได้แล้วเจ๊จะปิดร้านกลับไปนอนคุณผู้หญิงจะกลับแล้วเหรอครับให้ผมไปส่งใหม่บ้านป้าแกดิอะไรวะเจ๊พี่ยอมมนุษย์ยกย่องเรียกเจ๊ว่าคุณผู้หญิงมันเทิดทุนเจ๊ขนาดนี้เจ๊ไม่ชอบเหรอวะไม่ชอบกูเป็นคนธรรมดาเป็นคนติดดินไม่ชอบให้ใครมาเรียกคุณผู้หญิงอารมณ์เสียไม่กลับใช่ไหมไม่กลับก็อย่ากลับปิดร้านให้ด้วยไปเองก็ได้โอ้อะไรของเขาอ่ะแหมขี้ตะหนีไปได้ค่าส่งแค่1,500เองคุณผู้หญิงมึงคิดค่าส่งก็แพงเกินเอาเอาดิค่าน้ำมันแพงไม่ต้องฝากดีมึง2ตัวอยู่ปิดร้านช่วยกูด้วยเฮ้ยเรื่องอะไร
ทำไมกูต้องช่วยมึงด้วยร้านมึงไม่ใช่ร้านกูนะเว้ยพี่ไอ้วอกมึงนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆนะกูไม่กินข้าวสุกกูกินข้าวดิบกูเป็นไก่กูเอ็งแล้วก็บอกเป็นไก่ร้องเป็นหมาเลยนะมึงนี่เอาจริงๆเลยนะไอ้สองตัวกูอุตส่าห์เลี้ยงเหล้ามึงทั้งคืนเลยเนี่ยอยู่ช่วยปิดร้านแค่นั้นไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวฟันเดี๋ยวทำไมไอ้บ้าเนี่ยอยู่ช่วยกันก่อนพี่เป็นลัมมานาดใครถามมึงเนี่ยพี่น้องครับไอ้ยมนี่ความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนกับเหล้าที่มึงเลี้ยงแหละครับพี่น้องครับเมื่อเหล้ามีหมู่มิตรล้วนมากมายเมื่อเหล้าหายมึงเป็นใครกูไม่รู้จักชอบปัญญาได้ดีปัญญาดีกลับด้วยเฮ้ยมึงเกลียดไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้คบยากไอ้พวกจิตหยาบไอ้ตำช้าโอ้ยไอ้ควายโอ้โหเลี้ยงทั้งคืนช่วยแค่นี้ไม่ได้ไอ้จวบครับมึงช่วยปิดร้านเลยนะครับลูกค้าเหรอเอ้าลูกค้าดิเอารถทำไมสภาพมันนอนแผ่เป็นงูเห่าไงเฮ้ยน้องน้องร้านปิดแล้วนะครับกลับบ้านได้แล้วต้องไปฝากล็อกประตูด้วยจ้ะเดี๋ยวจัดการให้ครับบ้าเลยปิดประตูอะไรอันนี้มันร้านผมไม่ใช่บ้านน้องซะหน่อยนี่เป็นเจ้าของร้านหรออ๋อใช่ครับเดี๋ยวรู้สึกว่าตอนหัวค่ำน้องมาตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมเหลือคนเดียวอ่ะกลับไปหมดแล้วมั้งคะพี่โอ้เมาขนาดนี้จะกลับบ้านยังไงน้องกลับไม่ไหวอะค่ะพี่ขาขอหนูไปนอนที่ห้องพี่ได้ไหมอะมันจะดีเหรอดีสิได้ไหมอ่ะได้เลยล่ะได้เลยครับไม่เอาเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่คิดอย่างนั้นเข้าใจไหมเราต้องเป็นคนดีอะไรสะกิดอะไรกันฮะมึงนี่ก็จริงๆเลยเห็นเซ็กซี่ไม่ได้เลยนะไอรินสะกิดอะไรยมเราไม่ได้ขอนะน้องเขาเสนอเองทำไมยมไม่สนองวะฮะจะบ้าหรือไงวะทำเงินได้ยังไงอ่ะน้องเขาเมาทำอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นแมนไม่ฉวยโอกาสเข้าใจไหมลินถ้าใจยมไม่เหี้ยมพอก็กลับไปบ้านแล้วไปเอามือเนี่ยนั่งปั่นไส้ดินสอเล่นซะไม่อะฉันทำไม่ได้อะฉันเป็นคนดีฉันไม่อยากเป็นคนเลวเข้าใจไหมแกกลับไปเลยลินโอกาสเป็นของยมแต่ยมไม่ทำถ้ายมไม่ทำลินทำเองนะเว้ยเฮ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 ้ยบอสครับขอโทษนะครับเออโอ้ยบอสจะเลวจะชั่วเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเหรอเออแต่ที่มึงตบเมื่อกี้ไม่ใช่บอสมึงตบลินเอาลบไปเลยครับโง่ไอ้ควายไอ้ยมตับฉันจัดการเองโอเคครับไปห้องผมก็ได้ครับ yes yes ครับไม่มีโนแน่เจริญครับเจริญครับไอ้จวบครับ yesน้องพอใจคะทำไมวันนี้มีแต่ผักล่ะคะเอ้าพี่ก๊อฟนี่พอใจกำลังไดเอทอยู่แล้วพอใจก็จะทำสลัดผักทานก็ต้องมีแต่ผักสิคะแล้วรู้ได้ยังไงว่ากินผักแล้วจะผอมขนาดวัวกับควายกินหญ้าทุกวันมันยังไม่เห็นผอมเลยค่ะพี่ก๊อฟคะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าวัวควายเนี่ยเขากินแต่หญ้าโอเคเวลาเรามองเขาอยู่เราอาจจะเห็นเขากินหญ้าแต่เวลาที่เราหันหลังกลับเนี่ยเขาอาจจะรีบวิ่งไปมินิมาร์ทไปซื้อขนมจีบกินก็ได้เออจริงมีความเป็นไปได้สูงเพราะน้องต่อเป็นวัวต้องรู้จักพฤติกรรมของวัวด้วยกันชัวร์น่าผิดน่าผิดเลยสวัสดีครับพี่ต่อพี่ก๊อฟสวัสดีเฮ้ยเสือว่าไงพ่อจ๋าแม่จ๋าเฮ้ยหมีมันโทรมาชวนไปกินข้าวอ่ะ
มันบ่นอยากเจอแม่จ๋าด้วยไปด้วยกันไหมวันนี้เหรอทำไมพ่อจ๋าไม่บอกล่วงหน้าเรานี่แม่จ๋ามีนัดแล้วปกติพ่อจ๋าก็ชวนแบบนี้ตลอดนี่แล้วนี่นัดใครไว้อะก็นัดกับคุณบีมเทรนเนอร์ฟิตเนสไงเอาไหนตอนกลางวันแม่จ๋าบอกว่าวันนี้ไม่ไปฟิตเนสไงก็ตอนกลางวันไม่ได้ไปวันนี้เขาก็เลยจะมาหาที่คอนโดนี่ไงตายแล้วน้องพอใจพาผู้ชายอื่นขึ้นคอนโดต่อหน้าน้องขั้นเทพเป็นการมีชู้ที่อุกอาจมากมีชู้เมียกำลังมีชู้เมียกำลังมีชู้เมียกำลังมีชู้เมียเออเจ้าแล้วทำไมต้องนัดมาที่คอนโดด้วยอ่ะคือว่าอย่างนี้เขาจะมาสอนพอใจเนี่ยทำอาหารคลีนทานแล้วก็อย่างนี้เมื่อวานนี้พอใจเพิ่งหัดยกเวทเป็นครั้งแรกใช่ไหมแล้วมันปวดไปทั้งตัวเลยอ่ะเขาก็เลยจะมาสอนสเตรทชิ่งด้วยอ๋อเหรอไม่เห็นบอกพ่อจ๋าเลยก็นี่ไงแม่จ๋ากำลังบอกอยู่นี่ไงจ๊ะโอเคทำไมพ่อจ๋าซักเยอะจังเลยอ่ะหึงเขาหรอเปล่าไม่ได้หึงก็อยากรู้เฉยไม่หึงจริงอ่ะไม่หึงจริงๆเข้าใจนะว่าไดเอทอยู่สรุปว่าไม่ไปด้วยกันใช่ไหมอืมให้แม่จ๋าตั้งใจไดเอทก่อนไงก็เดี๋ยวพอไปกับพ่อจ๋าแม่จ๋ากินใช่ไหมก็บ่นอีกว่าแม่จ๋าอ้วนโอเคตามใจมาค่ะมาค่ะมาแล้วค่ะอุ๊ยสวัสดีครับคุณบีมตายแล้วทำไมมาเร็วจังเลยคะพอจะยังไม่ได้ไปซื้ออกไก่เลยค่ะไม่เป็นไรครับผมซื้อมาให้แล้วครับอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเชิญครับนั่งสบายนะครับครับผมนัดเพื่อนไม่ใช่ไม่รีบไปอ่ะกำลังจะไปแล้วครับหลอว่าไงหมีฮะนัดกันแล้วไม่ใช่หรอมาเบี้ยวอีกแล้วเออโอเคโอเคไม่เป็นไรแม่จ๋าพ่อจ๋าไม่ไปแล้วไอหมีมันโทรมาแคนเซิลเนี่ยงั้นเดี๋ยวพ่อจ๋าอยู่สเตรทชิ่งกับแม่จ๋าแล้วกันนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดที่รถก่อนเพื่อนแคนเซิลนะพี่เจ๋งนะพี่กับลำเร็วดีแท้นะมึงไหนๆกูก็ไม่มีอะไรทำละเดี๋ยวกูจะจับมือยืดเส้นยืดสายให้จุกเลยเสือมานี่เลยเมื่อคืนเจอกันที่ร้านนี้ใช่ไหมไอ้คนที่พามือนอนด้วยอ่ะพี่อย่ามีเรื่องกันเลยนะจันผิดไปแล้วอ่ะจันขอโทษขอโทษเหรอไอ้ที่มึงทำเมื่อคืนนี่มันจะหายไหมฮะมึงก็พอกันทั้งคู่แหละมันชื่ออะไรหนูไม่รู้นี่มึงไปมีอะไรกันมึงไม่รู้จักชื่อมันด้วยซ้ำกันเหรอค่ะจะเมียจริงๆเมียกูหนูไม่รู้จริงๆนะพี่คือแต่หนูรู้แต่ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนี้มันเป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมค่ะได้ไปรอในรถอ๋อพี่จันขอร้องนะอย่ามีเรื่องกันเลยนะไปรอในรถไม่ไปไม่ได้หรอยิ่งอยากนอนกองรออยู่ตรงนี้อุ๊ยไม่เอาดีกว่าเจ็บสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่ากี่ที่ดีคะเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ๊เองค่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านไม่ใช่ผู้ชายเหรออ๋อมีหุ้นส่วนเป็นผู้ชายอีกคนนึงค่ะแต่ว่าเขาไม่อยู่มีอะไรให้เจ๊ช่วยไหมคะผมมีธุระกับเขานิดหน่อยงั้นเดี๋ยวผมรอที่นี่ค่ะๆนั่งรอก่อนค่ะเจ๊เข้าไปเคลียร์พี่โชคในครัวให้หน่อยดิทำไมงงแงจะดูละครอีกแล้วไม่ยอมทำกับข้าวเนี่ยโอ้ยตีละครอีกแล้วเหรอเออโอ้ยไปละโอ้โหพี่อู๊ดกูบอกเลยคนเนี้ยแม่ของลูกโอ้ยไอ้พวกเอ้ยนี่ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาบ้างครับพี่น้องครับอะไรเจียมตัวมั่งไอ้บ้ามึงดูน้องเขาดิดูสวยเซ็กซี่ดูเป็นไฮโซ
ดูอย่างมึงสิครับพี่น้องครับนี่ถ้าเป็นฟุตบอลนะมึงเหมือนบอลอบต.จะไปเตะพรีเมียร์ลีกมึงจะเปรียบเทียบเลยดูถูกมากเลยนี่ถ้ากูจีบน้องเขาติดมึงให้อะไรกูโอ้ไอ้พวกถ้ามึงจีบติดนะกูกล่าวคำเดียว3ครั้งเลยพี่น้องครับยอดจริงๆยอดจริงๆยอดจริงๆข้อเสนอเร้าใจมากอุ๋ยกูไม่ใช่ลูกเสือนี่ถ้ากูจีบติดขึ้นมาพี่มึงเลี้ยงข้าวกูอาหารกลางวัน1อาทิตย์ถ้ามึงจีบไม่ติดล่ะพี่น้องครับมึงก็ไม่ต้องเลี้ยงแฟร์ๆเอ้ยนี่แล้วมึงไม่เสียอะไรเลยเหรอครับพี่น้องครับครับถุยมึงจีบไม่ติดมึงก็เลี้ยงกูคืน1อาทิตย์สิวะโอ้โหไม่มีปัญหาจัดไปเพราะมั่นใจมาก นั่ง watch and learn นะสวัสดีครับผมชื่อว่าครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อไอซ์ค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับก็เห็นคุณไอซ์นั่งอยู่คนเดียวก็เลยอยากจะมาดูแลครับคุณเป็นใครเหรอคะถึงต้องมาดูแลฉันทำไมผมจะดูแลไม่ได้ล่ะครับก็ในเมื่อผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะแต่งร้านสวยแบบนี้อยากรู้จังว่าห้องจะแต่งสวยแบบนี้หรือเปล่าฟ้าเปิดเร็วกว่าที่คิดแม่ของอย่างนี้มาพูดกันมันคงไม่เห็นภาพหรอกครับอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนต้องไปดูด้วยตัวเองอยากไปดูไหมล่ะครับมึงใช่ไหมเมื่อคืนที่เอาเมียกูไปนอนที่ห้องไอ้เท่านี้ไอ้เท่านี้อุ้ยตึงโอ้ยก้มอีกได้ครับก้มอีกได้นะครับไม่ไหวแล้วค่ะคุณบีมครับผมว่าเดี๋ยวผมทำเองดีกว่าครับนะครับไม่เป็นไรครับผมทำเองดีกว่าครับพอดีผมอยากจำไว้นะครับเดี๋ยวแฟนผมมาปวดอีกนะผมจะได้ทำเป็นครับอย่างนี้ใช่ไหมจ๋าโอ้ยเจ็บไหมโอ้โอ้ยพ่อจ๋าโอ้ยโอ้ยนี่เฮ้ยนี่ทำไม่เป็นก็ยืนดูก่อนสิให้คุณบีมเขาสอนให้คุณบีมสอนอีกทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมค่อยๆกดนะครับค่ะลองได้อีกนิดนึงนะโอ๊ยผมจะค้างไว้ยี่สิบวินาทีนะครับฮะแต่ว่าเขาจับใกล้ก้นพอใจไปปะมันก็เป็นท่า stretching อ่ะเขาต้องยืดกล้ามเนื้อเขาเป็นเทรนเนอร์เขาต้องจับแบบเนี้ยผมเป็นแฟนพอใจนะพี่ผมไม่เคยทำท่านี้เลยอ่ะมึงหมายถึงออกกำลังกายใช่ไหมก็ใช่สิพี่นี่หมายถึงอะไรเล่าหุดหงิดใส่กูด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูดีขึ้นนิดนึงค่ะคุณบีมครับผมก็ปวดขาเหมือนกันนะครับคุณบีมช่วยยืดให้ผมได้ไหมฮะได้ครับโอ้ยเข้าใจพักก่อนนะคะครับมาเลยครับครับกางขาไว้นะครับครับผมค่อยๆก้มลงนะครับแบบนี้ขาตึงๆไว้นะครับขาตึงๆไว้ครับค้างไว้10วินะครับมีอะไรเหรอมีปวดไหมครับ5วิครับอุ๊ยตายแล้วพอใจเพิ่งนึกออกอ่ะว่าพอใจลืมเช็คสต็อกให้พี่ไหลแล้วพี่ไหลต้องไปซื้อของเข้าร้านเดี๋ยวพอใจกลับขึ้นมานะคะตายพี่ก๊อฟไปช่วยหน่อยเออพี่ยมครับลืมค่ะคุณบีเห็นโทรมามีอะไรวะอะไรนะเอองั้นผมไปเดี๋ยวนี้โอเคโอเคเฮ้ยพี่ไปบางๆก่อนนะครับตาสบายนะครับคุณบีมครับผมเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะครับเชิญครับฮัลโหลครับอะไรนะครับโอเคครับได้ครับคุณขั้นเทพครับผมว่าระหว่างรอคุณพอใจเรามา stretching กันก่อนดีไหมครับไม่เป็นไรครับรอพอใจดีกว่าครับ
ไหนคุณบอกว่าคุณปวดขาอยากสเตชชิ่งหรือที่มาเล่นนี่แค่เพราะว่าหึงผมกับคุณพอใจโอ้ยมาหงมาหึงเลยนะครับก็ได้ครับนะสเตชชิ่งก็ได้เชิญเลยครับครับงั้นเดี๋ยวผมนวดก่อนนะครับดีครับตึงเอวไหมครับตึงครับเราเริ่มยืดเลยนะฮะค่อยๆก้มนะคุณขั้นเทพครับครับคุณไม่ต้องหึงผมกับคุณพอใจหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณพอใจครับผมเป็นเกย์ครับเฮ้ยเป็นไงล่ะไอ้เสือหึงไม่เข้าเรื่องเจอสายเหลืองเข้าไปสะใจไหมล่ะพี่ต่อยเล่นอะไรไม่รู้พอใจชอบสนุกสนุกพี่น้องบ้านนี้โลกจิตว่ะรู้จักตัวเบียงทีนี้คุณขั้นเทพสบายใจแล้วใช่ไหมครับครับเรามาต่อกันเลยดีไหมครับผมว่าผมทำเองได้แล้วครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ท่านี้มันอันตรายมากนะครับต้องมีคนช่วยก้มลงไปนะครับเดี๋ยวครับคุณบีมช่วยอยู่ข้างๆได้ไหมครับอยู่ข้างหลังผมรู้สึกไม่ค่อยดีครับนะครับค่อยๆก้มลงไปนะครับดีครับดีดีครับถามน้องขั้นเทพนะคะดูหน้าสิเหมือนกับถูกท้าทายกรรมทางเพศถูกว่าตอนนี้นั่นในหัวนั้นคงคิดได้อย่างเดียวแม่จ๋าที่กลับมาสักทีพ่อจ๋าไม่อยากตกเป็นเมืองขึ้นของคุณบีมเขาต่อพอแล้วละมั้งพอใจทนดูไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยพอใจที่ข้าสึกเพิ่งมาจ่อประตูเมืองยังไม่ทันเตเลยอีกแป๊บนึงดิเฮ้ยมาข้างหลังอีกแล้วผมว่าผมหายปวดแล้วครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับยังมีอีกท่าหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอครับยังผมรับรองนะครับว่าท่าเนี้ยคุณขั้นเทพหายปวดหลังแน่นอนครับผมว่าเดี๋ยวรอพอใจมาก่อนดีกว่าไหมครับจะได้สอนพร้อมกันเลยนะครับไม่ต้องรอหรอกครับหัวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านอนลงไปเลยครับค่อยๆนะทำมือแบบนี้ครับดีมากครับทีนี้ก็มาดีดีครับไม่ต้องเก่งนะครับรู้สึกดีขึ้นไหมครับก็ดีมั้งครับแต่ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับหมายความว่าไงครับผมชอบคุณครับผมขอเถอะเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยผมขอเถอะครับผมขอแล้วผมไม่ไหวแล้วพ่อใจสงสารแค่นี้ขอพี่ดูนิดเดียวนะนี่ป้อมมันจะแตกแล้วอีกแป๊บเดียวเองหยุดไม่เอาขอนะผมไม่เอาผมไม่ไหวหยุดได้ผมไม่อยากกลายเป็นเกย์อีกแล้วอ่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะครับผมไม่อยากกลับไปเป็นเกย์อีกแล้วคดีพลิกเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับใจเย็นใช่คุณน้องขาคือคุณน้องคนนี้เป็นแฟนของคุณน้องใช่ไหมคะ
แล้วไอ้ตีนี่ก็บังเอิญไปจีบแฟนของคุณน้องใช่ไหมคะไม่ใช่ใครไม่เกี่ยวถอยไปกูกลับพี่หลานมีเรื่องอะไรกันหรออยู่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเมื่อคืนมึงเอาเมียกูไปนอนที่ห้องใช่ไหมไม่ใช่แล้วมึงเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมใช่งั้นก็เป็นมึงน่ะสิที่เอาเมียกูไปนอนไม่ใช่สรุปมึงใช่เจ้าของร้านใช่ไหมใช่ยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอฮะเมียกูมันบอกกูหมดแล้วว่าเมื่อคืนไอ้เจ้าของร้านเนี่ยเอามันไปนอนด้วยคุณลูกค้าคะไม่ใช่แล้วค่ะเข้าใจผิดแล้วค่ะไอ้ตีเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของร้านค่ะไม่ต้องมาช่วยมันมันก็เพิ่งบอกอยู่ว่ามันเป็นเจ้าของร้านถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครไม่เคยคิดจะเจ้าชู้อย่างนี้ที่เห็นนั่งจีบคนนั้นจ้องตาแทะลงคนนิ้วที่กำลังคิดดอดีดีฉันบอสสวัสดีครับนี่หวัดไม่ดีหรอกเป็นแล้วหายใจลำบากคลิ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 กพี่อะไรนักหนาเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปค่ะเอาน้องคนเมื่อคืนนี่นาเออตื่นแล้วก็ไม่บอกพี่ออกไปก่อนพี่ตื่นมาแล้วก็ไม่เจอน้องแล้วอะแต่เดี๋ยวก่อนมาหาพี่ที่ร้านแบบเนี้ยทำไมคืนนี้จะไปนอนห้องพี่เหรอจ๊ะพี่มึงเลิกบ้ากลางก่อนได้ปะหัวหนูมันจะมาเอาเรื่องพี่อยู่ในร้านเนี่ยหัวน้องมีผัวแล้วเหรอแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนนะคือหนูมีโรคประจำตัวพี่คือเวลาหนูเมาหนูจะลืมไปว่าหนูมีผัวโอ้ยโรคมึงฟังแล้วดูดีดีเนาะมันไม่พังร้านคือหมดแล้วหรอเนี่ยสรุปว่ามึงใช่เจ้าของร้านใช่ไหมใช่พูดสักทีนี่เลิกบ้าผู้หญิงแล้วยอมรับความจริงสักทีพี่น้องครับมันตบจนหัวจะหลุดอยู่แล้วนะเออไปก่อนดีกว่าผมสารภาพก็ได้ผมไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกครับพี่ผมแอบอ้างเป็นเจ้าของร้านเพราะจะจีบน้องเขาดิไอ้ชั่วเร็วไม่รู้จักเตรียมตัวโอ้อีนี่ตบแรงกว่าไอ้นั่นเยอะเลยหน้ากูยังอยู่ไหมเนี่ยทาไปหมดแล้วเนี่ยถ้ามึงไม่ใช่เจ้าของร้านตัวจริงแล้วมันเป็นใครมันอยู่ที่ไหนมันเป็นรุ่นพี่ผมเองแต่มันอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นี่มึงปกป้องเพื่อนมึงเหรอฮะอ๋ออร่อยแล้วขาอร่อยแล้วอยู่ที่ไหนกูเพ่งก่อนละนี่น้องถ้ามีผัวแล้วก็ต้องบอกว่ามีผัวอย่าโกหกกันเข้าใจไหมมันเป็นสิ่งไม่ดีทุกคนได้ยินเหมือนที่พี่ได้ยินไหมคะฮะน้องคันเทพพูดว่าผมไม่อยากกลับไปเป็นเกย์อีกเต็มสองหูเลยพี่ไอ้เหม่งได้ยินใช่ไหมโอ้ท่าทางจะเลยได้ยินแล้วช็อกแล้ววะที่คุณคันเทพบอกว่าไม่อยากกลับไปเป็นเกย์อีกหมายความว่ายังไงครับก่อนที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยอะครับผมเคยคบผู้ชายอยู่คบกันหลายปีเลยครับแต่ว่าพอพ่อจับได้อะพ่อก็บอกให้ผมเลิกผมก็เลยลองพยายามคบผู้หญิงดูครับเผื่อจะลืมสิ่งที่ตัวเองเป็นได้แต่ว่าเมื่อกี้อะคุณบีมทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งรับผิดชอบไหมรับผิดชอบอะไรครับผมยังไม่ทันทำอะไรคุณคันเทพเลยนะครับยังไม่ทันทำเหรอครับเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะม
มาปั้มผมด้วยคราวนี้ถึงตาผมบ้างเลยเฮ้ยเดี๋ยวครับใจเย็นๆนะครับถ้าคุณพอใจรู้มันจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมไม่สนแล้วครับผมจะไม่ยอมฝืนด้วยอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไว้คุณเนี่ยไอ้เจ็บ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 ไม่จริงใช่ไหมอ่ะไม่จริงใช่ไหมพ่อตาเอาแล้วไงเคยได้ยินแต่ได้หน้าลืมหลังอันเนี้ยลืมหน้าได้หลังกลับมาก่อนเพื่อนน้องคือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือจริงๆพี่แกล้งคือว่าพี่กับพอใจรู้ไงว่าเราอะหึงพอใจกับคุณบีมเขาแต่เราไม่ยอมรับไงพี่ก็เลยแกล้งออกไปข้างนอกทิ้งให้อยู่กัน2ต่อ2กับคุณบีมแล้วพี่ไปขอให้คุณบีมเขาแก้เป็นเกย์กับแกเองแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นเกย์นะเว้ยแมนทั้งแท่งเขาไม่ได้เป็นแล้วแกตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมเป็นอะไรอ่ะพี่ต่อผมขอโทษนะครับที่คงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพี่ต่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะมันไม่จริงไม่จริงใช่ไหมอ่ะว่าจะมันไม่จริงใช่ไหมอ่ะมันไม่จริงใช่ไหมอ่ะจ้าไม่จริงจ้าอ้าวเอาคืนได้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่จะไปถามมันอีกเหรอเราโดนมันถอนหงอกไงมันเอาคืนไงทำไมต้องหลอกกันแบบนี้ด้วยอ้าวหลอกก็ไม่ชอบเดี๋ยวจะให้เป็นแกจริงๆฮะอุ้ยไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าทำไมต้องแกล้งหลอกกันแบบนี้ด้วยอ่ะพอใจหายใจความหมดเลยอ่ะโกรธแล้วด้วยโอ้น้องมาใจค่ะเราไปหลอกเขาก่อนนะคะเขาแค่เอาคืนอย่ามางอนเขาเนี่ยต้องดูนิดนึงค่ะว่าหายกันแล้วนะพ่อจ๋าเจ้ากันแล้วนะตลกแล้วอ้วนมึงรู้ไหมมึงเล่นกูใจกูตกอยู่ที่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้เดี๋ยวมึงจับกูได้ตอนไหนวะเนี่ยก็เล่นทิ้งผมกับคุณบีม2ต่อ2แบบเนี้ยแล้วหายไปพร้อมกัน3คนไม่รู้ว่าโง่แล้วพี่เออว่ะสมแล้วที่เป็นน้องเขยผมโถ่เอ้ยแม่จ๋าแค่พ่อจ๋าไม่ยอมรับว่าหึงเนี่ยถึงกับต้องแกล้งกันขนาดนี้เลยเหรอฮะแหมต้องหมั่นไส้นิดหน่อยอ่ะหึงก็บอกว่าหึงสิวันหลังอ่ะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนาะได้ยินมากนะใช่ไหมว่าหึงอ่ะฮะใช่ไหมได้หึงครับหึงมากด้วยครับไปเทงกันที่ฟิตเนสแล้วต้องมาเทงกันที่บ้านด้วยหึงครับห่วงครับห่วงแฟนมากเลยพอใจยังครับโอ้ยพอแล้วจ้าพอแล้วนะรู้แล้วว่าหึงโง่โอเคจะกอดกันขนาดนี้เข้าห้องเลยไหมได้เหรอพี่กูไปช็อตโอ้โหไม่หนุกเลยอ่ะนึกว่าจะได้ลูกสาวเพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะอุตส่าห์คุณบีมค่ะคุณบีมไม่ใช่สายเหลืองหรอคะชอบไหมอย่าเพิ่งตอบค่ะลองดูก่อนถ้าไม่ชอบยังไงก็จะไม่คิดคอร์สค่ะโอเคไหมลองดูโอ้ยลุงว้ายว้ายน้องต้องว้าวร้อยแกนี่มันเคราะห์ร้ายแท้ๆอยู่ดีๆก็ต้องไปรับตีนธนยมมันอ่ะเออนี่ไอ้ว่ามึงรู้ป่ะมึงไปต่างประเทศไม่ได้แล้วนะพี่น้องครับทำไมอ่ะหน้ามึงไม่ตรงกับพาสปอร์ตยังมีแรงยังมีแรงโดนกระซื้อทั้งหน้าเปลี่ยนเลยพี่น้องครับโดนทั้งกระซื้อสวัสดีครับพี่น้องดูอะไรกันอยู่จ๊ะยายเฮ้ยหน้านี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยวอกเยินเลยอ่ะไปโดนกระทืบแทนมึงมานี่แหละกระทืบ
ใครวะใครทำน้องวอกของพี่แบบนี้ใครทำพี่หมอเหรอน่าจะไม่ใช่ใครมันทำน้องวอกของพี่บอกพี่มาเมื่อ2คืนก่อนมึงพาลูกค้าในร้านไปนอนใช่ไหมอีนั่นเขามีผัวแล้วแล้วผัวเขาจะมาตามกระทืบเจ้าของร้านแล้วเขาเข้ามาตอนกูแกล้งหลอกสาวว่ากูเป็นเจ้าของร้านพอดีกูเลยโดนกระทืบแทนมึงเนี่ยพวกน้องพี่โศกเฮ้ยมีเรื่องกับพี่มันก็ต้องลงกับพี่สิไม่ใช่ทำน้องชายพี่แบบนี้มึงไม่แมนมึงไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยอะถ้าพี่อยู่ตรงนั้นนะวอกวอกจะไม่โดนแบบนี้เลยเชื่อพี่สิแต่เรื่องที่วอกโดนกระทืบแทนพี่วอกคงไม่โกรธพี่เนาะเราเป็นพี่น้องกันจะไปโกรธกันเรื่องนี้ได้ยังไงมึงคืออภิชาติน้องมาเกิดแท้ๆวอกเอ้ยรักรองจากพ่อกับแม่กูอะคือเองนะวอกขอจะทีเถอะแล้วต่อไปนี้นะอยากได้อะไรบอกพี่พี่ชายคนเดียวจะจัดการให้น้องวอกหมดเลยยกเว้นเดือนกับดาวเพราะพี่ไม่มียานอวกาศอยากได้อะไรก็ให้ทำอะไรก็ไม่โกรธนะเนาะจากใจพี่พี่โยมมาแล้วเชิญครับวอกไปไหนล่ะหน้าคุ้นๆใครอ่ะผัวน้องเขาแล้วมาที่นี่ได้ยังไงครับกูพามาเองทำไมน้องวอกทำกับกูอย่างนี้วะแล้วทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้เมื่อคืนมึงยืนอยู่หน้าร้านแทนที่มึงจะออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านมึงปล่อยกูโดนกระทืบหน้าตาเฉยและยังมีหน้ามาปากดีบอกถ้าพี่อยู่จะไม่ทำให้น้องโดนอย่างนี้ว่ารู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่หน้าร้านไอ้ดีนบอกชั่วจริงๆไอ้ดีนเหรอกูเนี่ยสมควรโดนพี่ครับรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมจะกระทืบผมใช่ไหมครับผมว่าลานจอดรถดีกว่ากว้างดีเล่นอย่างข้างบนคนเยอะร้องดังอายเพื่อนไม่ต้องพี่ไปลานจอดรถเดินไกลเดี๋ยวแรงตกจะกระทืบเบาซะเปล่าจัดมันที่เนี่ยผมเปิดให้เฮ้ยเดี๋ยวใจใจเย็นพี่ผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับพี่ครับพี่จะกระทืบผมได้ทั้งร่างกายตรงไหนก็ได้ผมขออย่างหนึ่งนะพี่อย่าให้โดนหน้าได้ครับไม่ได้ยินพี่พูดยังไงวะกูบอกว่าอย่าโดนหน้าตรงไหนก็ได้ครับทั้งร่างกายโอเคได้ไม่ได้โอ้ยหน้าล้นล้วนเลยพี่หมอนครับให้ผมลงประกาศหาอันใดคนใหม่ไว้รอเลยไหมครับพี่ดูท่าทางหัวเขาจัดหนักแน่ๆครับพี่ครับไปผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไปนะครับครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับตายโยมเอ้ยสารรูปมันเหมือนหมาถูกรถสิบล้อทับอ่ะตอนนี้กูแยกไม่ออกเลยนะว่าระหว่างทางม้าลายกับหน้ามึงอันไหนลายกว่ากันเนี่ยคนบ้าอะไรหน้าตามึงนี่ตอนนี้เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะอะไรวะศูนย์รวมตีนบ้าก ินแล้วสดชื่นดูดีแต่นั่นอ่ะดูไม่ได้หรอก
ต่เนี่ยเรียนเรียนเขาผมถามจริงๆเถอะทำไมมึงต้องให้มันมากระทืบกูถึงออฟฟิศวะมึงจำไว้เลยนะพี่ยมคนอย่างกูไม่ยอมเจ็บคนเดียวกูเจ็บมึงก็ต้องเจ็บเพื่อนเจ็บแค่ก็เจ็บเพื่อนเจ็บแค่ก็เจ็บเดี๋ยวไอ้สักหมาแล้วสภาพมึงอย่างเงี้ยมึงจะทำงานไหวเหรอครับพี่น้องครับไม่ไหวอีก 2-3 วันกูไม่มาทำงานไม่ต้องโทรหาพ่อหาแม่ไม่ต้องดูที่ห้องติดต่อวัดที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องไปพร้อมพวงหรีดไม่ต้องไปเยอะเอารวมๆเป็นพวงเดียวมันสั่งเสียเสร็จแล้วเขียนอะไรรักจากเพื่อนๆ เพื่อนเจ๊ฉันก็เจ๊โอเคยังโอเคยังเพื่อนๆพี่นี่ก็ว่างนะคะแค่จัดงานวันเกิดแค่นี้ต้องแต่งธีมชุดไทยด้วยนี่ป้อมงานวันเกิดไม่ให้ใส่ธีมชุดไทยจะให้แต่งธีมโกงแตกแล้วไงหนูต้องแซวขำๆมาค่ะพี่หมอนไอ้ขาวเว้ยกูเขินจริงๆอ่ะไม่อยากใส่เลยอ่ะแต่กลัวเพื่อนด่าไงเดี๋ยวมันหาว่าไม่ให้ความร่วมมือฉันไม่เข้าใจวันเขาบุรุษสมัยก่อนเลยนะแต่งชุดแบบนี้เขาจะขี้แต่เยี่ยวยังไงไม่ลำบากแย่หรือไงก็ไม่รู้เนาะถ้างั้นคืนนี้ก็ขอให้บรรพบุรุษพี่หมอเนี่ยมาเข้าฝันพี่หมอนะคะเขาจะได้มาบอกว่าเขาลำบากหรือเปล่าเวลาเข้าห้องน้ำอะค่ะไม่ต้องรบกวนให้พวกท่านมาเข้าฝันฉันหรอกจ้ะฉันส่งแกไปถามพวกท่านบนสวรรค์เลยดีไหมเอาไหมเอาไหมพี่หมอนี่แล้วค่ะพวกพี่ยงพี่อู๋ที่ว่ามึงกลับมาค่ะฮะเอาก็ไหนแกบอกว่าไม่กลับมาแล้วไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่แล้วถ้าเกิดพวกมันเห็นฉันใส่ชุดนี้นะตายแน่ๆแล้วมันอั้มฉันตายแน่ๆเลยอ่ะถ้าบอกนะถ้าบอกนะฉันจะไปซ่อนถ้าบอกนะกูไล่ออกจริงด้วยคิดว่าฉันเป็นแมวสัตว์ปั๊บปั๊บปั๊บคิดว่าฉันเป็นแมวสัตว์ปั๊บปั๊บปั๊บเหมียว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 สอยซะเลยแมวบ้านป้ามันร้องหนีเหรอมันติดกัดอ๋อมันเลยร้องหนีเมื่อกี้เก็บของออกไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วกลับอีกทำไมเนี่ยก็ลืมส่งงานพี่หมอนี่ครับพี่น้องครับเหลืออยู่ชิ้นนึงพี่หมอนกลับยังวะพี่น้องครับกลับแล้วกลับแล้วแล้วทำไมต้องประสานเสียงกันเป็นอึ่งอ่างฝนตกเลยวะพี่น้องครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเว้ยก็เดี๋ยวเอาไปบางไปโต๊ะพี่หมอนก็ได้พี่น้องครับอย่าเฮ้ยทอยกูเคลียร์เองพวกมึง3ตัวมีอะไรปิดบังกูหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีจริงนะจริงจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิมึงรู้โอ้พอเถอะมึงจะมาตอบเพลงกันหรือไงถ้าจะเล่นไปเล่นข้างนอกล่นทำไมมึงต้องห้ามไอ้อู๊ดไม่ให้เอาแฟนไปวางข้างในก็เดี๋ยวเอาไปให้เองก็ได้ไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ใช่เหรอเออไปดิโอเคโอเคพี่หมอนกลับแล้วแน่เหรอแน่เลยพี่หมอนกลับแล้วแน่เหรอโอเคถ้าอย่างนั้นกูจะเอาแฟนเนี่ยวางไว้โต๊ะไอ้ออกก็แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาพี่หมอนเจอเดี๋ยวเขาก็อ่านเองแหละโอเควางอยู่ดิกูรีบไปกินเหล้ากูไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องพวกมันกลับไปแล้วใช่ไหมโล่งอกว่าจะได้ไปงานสักทีนี่ช่วยดูหน่อยสิตะเกียววิ่งจนสบายแทบหลุดอ่ะไอ้ป้อมช่วยจัดสบายให้ฉันหน่อยโอ้ยใส่ๆๆโอเคยังใส่ตรงยังโอ้ยใส่หน้าป้อมจัดตรงๆนะแล้วเดี๋ยวทำ
ำไมแก3คนอยู่เนี่ยไม่เข้าจัดสบายให้ฉันนะหรือว่าตายสวัสดีครับหม่อมป้าสวัสดีฮะอุ๊ยตายแล้วตายแล้วนี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยโอ้ยวัยรุ่นจุงเบิร์ดป้าโยกแค่นี้ก็ไม่ดูออกอะไรอ่ะแม่การะเกดสวัสดีเพคะสวัสดีนะตาถึงจริงๆเลยใช่ครับเนี่ยเขาคู่แข่งการะเกดใครหรือคุณหลวงการละโลกใช่เลยอ่ะพี่แต่งชุดไทยแบบเนี้ยผิดเวลาเนี่ยมาแต่งตอนกลางคืนอย่าไปยืนใกล้ต้นกล้วยนะพี่เดี๋ยวเขาคิดว่าพี่เป็นนางตานีไอ้นี่แต่อําไปเรื่อยอะไรอําไม่ดูไซส์มึงคิดว่าไซส์เนี่ยเข้าต้นกล้วยได้เหรอเดี๋ยวว่าแต่ต้นกล้วยเลยต้นโพใหญ่ๆขนาด100กว่าปีนะแกเข้าไปยังครับนะมึงของพวกมึงเป็นอย่างนี้ไงฉันถึงไม่อยากให้เห็นเวลาฉันใส่ชุดแบบเนี้ยโอเคไม่อําก็ได้ตามต่อพี่ใส่ชุดไทยนี่พี่จะไปไหนเนี่ยฮะงานวันเกิดเพื่อนก็แต่งธีมชุดไทยโอ้ที่แท้ก็งานราตรีแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนงานราตรีหรืองานลาตายผมก็งักทั้งงานเล่นแรงลาตายนี่แหละแต่ไม่ใช่กูนะพวกมึงไหวเดี๋ยวโอ้โหดันนิ่งเลยตามมึงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองโอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยแรกขนาดจะหยุดนี่สองโอ้ยยังไม่หยุดอีกเหรอไส้ล้มหมดแล้วมั้งกูเนี่ยเจ็บแตงโมจะไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวกูจะไม่เลี้ยงเหล้าพวกมึงเลยมึงทรยศกูมันไม่เลี้ยงเราพี่หมอนครับลุยเลยครับกูไม่ไปแล้วร้านเหล้าไปเยี่ยมกูที่โรงพยาบาลเจอกันไอ้พวกทรยศไปเลยครับเจ๊มาช่วยยกโอ้โหเจ๊เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจ๊เฮ้ยขาหักไงขาหักเลยเหรอเจ๊หักดิเฮ้ยไปโดนอะไรตายแล้วเราไปไหนไงอ่ะเอางี้สนใจจะจ้างคนพิเศษดูแลไหมล่ะจ้างผมได้นะครับไม่แพง 5,000 บาทครับกลางวันดูแลกลางคืนมีโชว์ถอดล่างถอดบนถอดล่างถอดบนปวดฉากใช่ไม่ดูให้เสียตาหรอกมิหน้าไม่อยากเห็นหุ่นนี้เองสมัยก่อนอยู่ด้วยกันเข้าห้องน้ำด้วยกันทั้งคู่ปิดไฟซะมืดเฉียวภาพเนี่ยไม่เท้าเลยแต่ว่าเขาดูตัวเองบ้างไหมนี่ก็ไม่ดูแล้วทำไมยังถึงขาหักเนี่ยเจ๊อย่าบอกนะผัวใหม่เตะขาหักเลยเนี่ยใช่อันนี้น้องจ้างมาดูแลพิเศษตอนขาหักเฉยต้องไปผมไปรับงานเอ็นจ้างมาสลออยู่นะก็หักตัวไหนเจ๊ก็เจ๊อะเดินลงบันไดอะแบบสมมติเจ๊มองไปใช่ไหมแล้วเจ๊มองพลาดมันเหลือแค่2ขั้นกำลังจะลงไปอย่างเงี้ยเจ๊ก็ก้าวไปพอก้าวพลาดปุ๊บมันก็ล่วงข้างนี้มันก็ลงเอกตรงสมมติอันนี้มันมีเท้านะนี่เป็นนิ้วก้อยใช่ไหมมันขอบตรงนี้มันหักเว้ยพุกเลยแล้วเจ๊เฮ้ยพวกแกถามฉันแล้วไม่รอฟังคำตอบหน่อยเหรออยากให้แนะนำอะไรก็เรียกได้นะครับพูดก่อนเลยคนนี้แม่ของลูกอะไรวะแม่ของลูกมึงเลยเหรอไอ้บ้าเนื้อคู่กูโอ้เนื้อคู่พี่ที่ไหนเล่าว่าที่เจ้าสาวของผมเองว่าที่เจ้าสาวมึงที่ไหนเมียกูมึงมีเมียแล้วมึงโอ้ยมึงมีเมียแล้วไปแกพวกแก
จ๊ขาหักเว้ยเจ๊ขาหักครั้งแรกในชีวิตของเจ๊เลยนะเว้ยไม่สนใจกันหน่อยหรอเฮ้ยในเมื่อพี่อู๊ดเนี่ยแพ้บ่ายไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหลือเราสามคนอยู่ที่ว่าใครจะได้สิทธิ์เข้าไปจีบน้องเขาก่อนเดี๋ยวสามคนเลยเหรอมึงก็เอาเขาได้ไหนต่ออะไรรู้สึกว่ามึงเคยคุยกับพวกกูไม่ใช่หรอว่ายังไงมึงก็จะรอแม่ชีทิพย์อะน้อยเคยได้ยินแต่วัวลืมตีนไอ้นี่วัวลืมชีตายตายไปอีกหนึ่งคนเอาแล้วพี่ยมเหลือมึงกับกูแล้วมึงกับกูเป่ายิงฉุบเลยดีกว่าใครชนะได้เข้าไปจีบน้องเขาได้จัดไปเป่ายิงฉุบมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไอ้นี่กระแจมกระแจมไอ้ที่เป่ายิงฉุบเสมอเอามาเสมอตรงไหนกูชนะกูออกกระดาษมึงออกกระดาษอะไรมึงกำมืออ้าวกระดาษยังไม่ได้คลี่จบปะกูชนะได้ด้วยเหรอได้หมดแหละกูอะตีมึงยังเด็กยังเล็กอยู่เลยนะเว้ยมึงจะมากินก่อนผู้ใหญ่ได้ไงวะเสียมารยาทพ่อแม่มึงไม่เคยสั่งไม่เคยสอนเลยเหรอมึงกองคุยพอมึงด่าบุพการีกูอีกแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยกูด่าหมดแล้วแหละดูดูรอสักครู่นะครับสวัสดีครับอิจจุนมึงหนีกูมาเที่ยวอีกแล้วเหรอพี่ใหม่ผมเป็นเจ้าของร้านนะครับขาดเหลืออะไรบอกได้นะครับตามสบายครับเชิญครับพี่หอมหน่อนี่ผัวนั่นว่าดียังไม่ทันจีบแค่สวัสดีครั้งเดียวเห็นไหมว่าผมเนี่ยโคตรมีบุญแบบนี้เขาเรียกชีรักษาครับเจ๊เจ๊ตกลงเจ๊เป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างเจ๊เป็นยังไงต้องใส่นานไหมฝืนไหนไม่ฝืนที่ขาเป็นไงล่ะไหนมึงบอกเข้านอนแล้วไงแล้วมึงมานั่งอยู่นี่ได้ไงสงสัยหนูละมืออ่ะพี่ใหม่กูไม่ตลกว่าน้องเขาพูดตลกได้ไหมทำไมผัวเขาไม่ตลกเลยว่าพี่น้องครับไม่รู้เหมือนกันมึงอยากรู้มึงก็เดินไปถามผัวเขาสิครับผมไอ้บ้าถามทำไมแค่อยากรู้ไม่ได้จะอยากถามพี่น้องครับเพราะพี่ป๊อปปองคูนเขาบอกไว้ถูกมึงออกมานี่เลยมานี่พี่ใหม่ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจ่ายตังค์ก่อนเฮ้ยเจ๊มึงจะตายไม่ได้ฝันเลยจะไปจ่ายตรงจ่ายตังค์อะไรวะไม่ต้องไปหรอกเร็วไอ้ดีไอ้จวบไอ้ดีจวบเร็วช่วยยกเร็วเดี๋ยวไม่ทันเร็วเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยไปจะรีบอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันมึงหลอกกูกี่ครั้งแล้วมึงนิ่งทำไมมึงตอบกูสิพวกเรากลับเข้าไปในร้านกันดีกว่าป่ะไปนั่งกินเหล้าป่ะผัวเมียทะเลาะกันมายืนดูอย่างนี้มันน่าเกลียดป่ะใกล้หน่อยเข้าไปไรเจ๊ทำไมวะพี่เจ๊ถ่ายคลิปเลยเหรอถ่ายดิไม่ถ่ายได้ไงอ่ะเผื่อเจอช็อตเด็ดเขากำลังฮิตเลยนะไปขายได้เนี่ยเฮ้ยกูบอกให้ตอบไงจูนขอโทษกูบอกมึงกี่ทีแล้วว่ากูไม่ชอบให้มึงออกมากินเหล้าเนี่ยก็เพื่อนมันชวนอ่ะเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่มึงเหรอฮะดูไอ้บ้าเนี่ยเขาตบผู้หญิงดิกูว่ากูเป็นคนเลวนะถ้าเทียบกับมันอ่ะกูเทพพระบุตรเลยนะเนี่ยใช่เวลาเปรียบเทียบไหมไปช่วยน้องก่อนไหมเนี่ยจะเข้าไปทำไมล่ะผมเมียเขาทะเลาะกันอย่าไปยุ่งว่ากลับเข้าร้านกันเถอะพี่ตื่นโอ้ใช้กำลังกันขนาดนี้กูว่าช่วยหน่อยว่ะไอ้ต่อขอโทษนะครับคือทะเลาะกันก็จริงแต่ผมว่าคุยกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องใช้กำลังเลยแล้วคุณยุ่งอะไรด้วยผมก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกครับแต่ว่าคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณไม่น่าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงแบบนี้เรื่องของผัวเมียอย่าเสือกนี่ไงคำยอดฮิตกูกะแล้วต้องได้ยินคำนี้แน่นอนเลยไปต่อกลับเถอะไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกมึงเชื่อกูเถอะไปเจ๊หยุดถ่ายแป๊บนึงแล้วโทรแจ้งตำรวจเลยจูนขอโทษนะจูนจะไม่โกหกพี่อีกแล้วมึงพูดอย่างนี้ทุกครั้งสุดท้ายมึงก็ทำทุกครั้งไอ้โอ้กูสงสัยจริงๆเลยไอ้นี่มันเป็นญาติกับปื้มจิตหรือเปล่าว่าตกเอาเลยนี่กูว่ารอตำรวจไม่ทันหรอกคืนเข้าไปช่วยช้านะไอ้ผู้ชายมันตบน้องผู้หญิงแฟบก่อนแน่เลยคนไม่ใช่บอลชายหาดเฮ้ยยังไงต้องช่วยหน่อยเหรอวะพี่น้องครับเดี๋ยวก่อน
มึงฟังกูนะมึงเห็นไอ้ต่อไหมเข้าไปก็โดนมันด่ามึงอยากเป็นอย่างนั้นไงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปเสือกับเขาผัวเมียเขาไอ้ยงเป็นผู้ชายตบผู้หญิงขนาดนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะพี่น้องครับถ้ามึงไม่ช่วยมึงก็ไม่ต้องมายุ่งมึงจะเข้าไปน้องต่อเข้าแทนนะครับถุยคุณเป็นคนแน่ไอ้ต่อมึงก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วล่ะนี่มึงอย่าทำตัวเป็นพระเอกเหมือนในละครหน่อยเลยมันไม่ใช่นี่มันคือชีวิตจริงของเขาไอ้ต่อผัวเมียเขาทะเลาะกันเข้าใจป่ะเออและอีกอย่างถ้ามึงเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าเกิดมันมีอาวุธขึ้นมาทำไงคิดดูดีๆพี่แต่ถ้าผู้หญิงโดนทำร้ายแบบนี้ไม่ต้องคิดแล้ววะไอ้โถเฮ้ยนี่คุณหยุดเถอะครับหยุดเถอะกูบอกว่าอย่าเสือกไงเฮ้ยเฮ้ยพี่ตา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 พี่ไม่ได้จะมาป้นนี่คนค่ะคนแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะทีมชุดไทยมึงน่ากลัวกว่ากูอีกไม่น่ากินเข้าไปเลยยำหอยแครงเนี่ยน้องพอใจค่ะอีกอ๊อฟไปไหนกันหมดอ่ะพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะน้องพอใจยังไม่กลับมาอีกอ่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ทันตกรถทัวร์กันพอดีไอ้ไหลก็ดันไปบวชอีกอุ้ยลืมหลวงพี่ไหลสาธุน้องพอใจคะยังไม่กลับจากงานศพอยู่หรอคะเนี่ยทำไมนานจังฮะวันนี้หลวงพ่อสวดยาวนิมนต์หลวงพ่อสวดสั้นๆหน่อยไม่ได้หรือไงคะน้องพอใจลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยวันนี้พี่ลากลับโคราชนะคะเนี่ยพี่จะตกรถทัวร์อยู่แล้วเนี่ยพี่หมายถึงว่าไปขึ้นรถทัวร์ไม่ทันค่ะไม่ได้กิ้งตกลงมาจากรถทัวร์อยู่ในวัดในวายังหาไม่เลิกนะคะเนี่ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ปิดร้านไว้ก่อนเดี๋ยวน้องพอใจกลับมาจากงานศพแล้วค่อยมาเปิดนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไฟดับอ่ะทำไมมันมืดเนี้ยเอ้ยใครล็อกประตูช่วยด้วยค่ะเปิดประตูก่อนพี่ยังอยู่ในนี้โอ้ยตายแล้วมือถืออยู่ในรถที่มินิมาร์ทเนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะพี่ต๋อมึงเป็นยังไงบ้างอ่ะต๋อมึงยิงน้องกูทำไมก็กูบอกว่าอย่าเสือกพี่ต๋อพี่ต๋อจะเป็นไรพี่ต๋อพี่ต๋อตายแล้วถ้ามันเป็นแบบที่กูคิดขึ้นมามึงตายฟรีแน่ต่อนั่นสิพี่ผมว่าทางนั้นเราอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาเลยเกิดมีปืนขึ้นมาจริงเราตายขึ้นมาแลกไปไม่คุ้มว่ะมึงบอกเพื่อนมึงชวนออกมาไหนมึงโกหกกูใช่ไหมจริงๆมึงแอบนัดเจอผู้ชายใช่ไหมเปล่าเปล่าวะมึงคิดว่ากูโง่นะเหร
เฮ้ยนี่พี่น้องครับเจมินเมื่อไหร่ตำรวจจะมาสักทีโทรไปสอนอไหนสอนอเชียงรายป่ะครับนี่ก็โทรไป191เนี่ยแหละแล้วไงพวกเรามีผู้ชายยืนอยู่ตั้งหลายคนไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องเลยสักคนหรอถูกเจใจฉันอยากเข้าไปใจจะขาดแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วสมมุติมันมีปืนขึ้นมามันจะคุ้มกันมั้ยไปช่วยคนอื่นแต่เราตายฟรีนะเว้ยเดี๋ยวๆๆพี่น้องครับแต่เจพูดก็มีเหตุผลนะเว้ยพวกเรามีกันตั้งหลายคนถึงแม้มันมีปืนจริงๆยังไงเราก็รอดครับพี่น้องครับเหรอขอสักที มึงพูดเป็นหนังการ์ตูนไปได้แล้วถ้าเกิดเข้าไปมันไม่เป็นแบบที่มึงคิดขึ้นมาล่ะเข้าไปเสร็จปั๊บเหตุการณ์มันกลายเป็นแบบนี้ขึ้นมาทำไงพี่เราจะกลัวมันทำไมวะเรามีกันตั้งหลายคนก็ชาร์จมันเลยล็อกมันคนละไม้คนละมือต่อให้มันมีปืนมันก็หยิบมันไม่ได้หรอกเออจริงวะจริงวะลุยเลยดีกว่าพี่ตองมาไงก็ได้กูขอโทษครับคุณหยุดทำร้ายแฟนคุณได้ละมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยแบบนี้คุณเห็นไหมว่าพวกผมมีกี่คนพวกผมไม่อยากใช้กำลังกับคุณนะครับเหรอเหี้ยเป็ดไหนมึงบอกว่าเข้าว่าพร้อมกันแล้วจะรอดไงกูลืมไปว่าปืนมีกระบอกเดียวก็จริงแต่ว่าใส่กระสุนได้หลายนัดต่อไอ้เวนมึงจะไปชวนมันคุยให้มันตั้งตัวทำไมทำไมมึงไม่พาพวกกูเข้าไปชาร์จมันเลยเพื่อกูเรียงลำดับผิดโอ้โหควายเป็นไงล่ะเข้าไปทีเดียวพร้อมกันตายเรียบไม่เหลือสักคนหนึ่งพี่น้องครับงั้นผมว่าเรารอตำรวจดีที่สุดครับพี่ก็เชื่อมันง่ายไปป่ะวะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มันคิดก็ได้โอ้โหพี่แต่มันก็มีส่วนจริงนะเว้ยพี่ปืนหนึ่งกระบอกมีกระสุนตั้งหลายนัดมันจะคุ้มหรอไม่คุ้มหรอกเฮ้ยแล้วพวกเราจะเอายังไงกันดีอะมึงคิดว่ากูโง่เหรอฮะทำไมกูถามทำไมไม่ตอบฮะนี่ใจคอจะไม่มีใครกลับมาร้านจริงๆเหรอเนี่ยใครก็ได้ช่วยหมอนด้วยหมอนร้อนอึดอัดใจไม่ออกหมอนอยากกลับบ้านเสียดายเนาะเสียดายคนดีๆอย่างครูวาสนาเนาะไม่น่าที่มาเสียแบบนี้เลยอ่ะคือพ่อจ๋าหมายถึงกระเพาะปลาที่งานศพอ่ะหูอร่อยขนาดนี้นะน่าจะมาไปสักถ้วยนึงเสียดายพ่อจ๋ารอเล่นก็เห็นแม่จ๋าเศร้าอยู่ไงพ่อจ๋าก็อยากให้ขำอ่ะจะไม่ให้เศร้าได้ยังไงเรารู้ไหมว่าตอนที่พ่อใจเรียนอยู่เนี่ยนะครูวาสนาเนี่ยสนิทกับพ่อใจมากเลยรู้เปล่าครูอ่ะเป็นครูสอนนาฏศิลป์เวลาคุณครูใส่ชุดไทยแล้วรำเนี่ยนะสวยมากแล้วเวลามีงานโรงเรียนเนี่ยนะแม่จ๋าเนี่ยมักจะได้อยู่ข้างหน้าสุดเลยเด่นสุดกว่าเพื่อนคนอื่นเลยเอ๊ะที่อยู่หน้าสุดนี่เพราะว่าเตี้ยสุดเปล่าโอ๊ยเพราะว่าแม่จ๋าเป็นศิษย์รักอย่างนี่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครูเพิ่งจะโทรหาแม่จ๋าอยู่เลยบอกว่าคิดถึงพอรู้ว่าแม่จ๋าเปิดมินิมาร์ทแกก็บอกว่าอยากจะมาเยี่ยมที่นี่พูดแล้วก็ใจหายอ่ะแล้วก็มาเสียเป็นแบบนี้สงสัยจิตครูยังคงจะค้างคาอยู่กับเรื่องอยากจะมาเยี่ยมแม่จ๋าที่มินิมาร์ทอ่ะหึพ่อจ๋านี่นะดึกๆเดินๆใครให้พูดเรื่องแบบนี้กันตบปากตัวเองอยู่นี้เขาล้อเล่นมาเปิดร้านเร็วนิ่งทำไปโอ้ยผมไม่ไหวแล้วพี่น้องครับนี่พี่น้องครับหยุดรังแกผู้หญิงได้แล้วเออใช่ถ้ามึงอยากกระทืบคนนักมึงมากระทืบไอ้เตี้ยนี่เออโอ้ย
เกี่ยวอะไรกับกูพี่น้องครับกูไม่เกี่ยวกูห้ามเฉยๆพวกมึงนี่ยุ่งจังเลยเนี่ยผัวเมียเขาจะเคลียร์กันเนี่ยจะไปไหนก็ไปไปครับเอาจริงๆเลยนะไอ้สองของเหลือมึงเดินเข้ามาให้เสียเวลาทำไมเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนเอาไงกันดีฮะไม่ต้องเอาไงอ่ะรอตำรวจมาเคลียร์อย่างเดียวจบเซฟที่สุดก็รอแล้วกันผมเข้าใจนะเว้ยว่าทุกคนเนี่ยห่วงตัวเองรักชีวิตตัวเองแต่นี่เรายืนกันอยู่ตั้งเยอะเราจะทนยืนมองให้เขาทำร้ายแฟนของเขาถ้าเกิดตายขึ้นมาล่ะพี่เรามีโอกาสที่จะช่วยเขาตรงนี้แต่เราจะไม่ช่วยเขาเหรอแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราจะทนได้เหรอวะไม่มีใครช่วยลูกฉันเลยยุนเอออยู่กันตั้งหลายคนแทนที่จะช่วยปล่อยให้เขาตายได้ยังไงวะเพราะคนมันเป็นแบบนี้ไงสังคมถึงแย่ลงทุกวันแขนปล่อยพวกแก่น้องก็ถึงได้ตายไอ้แว่นมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยกูสงสารแม่น้องเขาต้องมาเสียลูกสาวคนเดียวไปพี่น้องครับมันเป็นแค่ความคิดมึงจะร้องไห้ทำไมมันไม่ใช่เรื่องจริงความคิดน้องต่อเขาเออว่ะแค่คิดก็อินแล้วพวกแก3คนน่ะถ้าไม่รีบไปช่วยน้องเขาอ่ะน้องก็อาจจะตายเหมือนที่ต่อคิดก็ได้นะจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปเจ๊ลุกไปเองนะขอโทษมึงขอโทษกี่ครั้งแล้วพี่หนูไม่ทำแล้วพอแล้วเจ๊พ่อจ๋าเห็นอย่างที่แม่จ๋าเห็นใช่ไหมเห็นอะไรมั่งผู้หญิงใส่ชุดไทยด้วยใช่ไหมโอ้ยผู้วาสนามาหาแม่จ๋าจริงๆด้วยอ่ะแม่จ๋าพ่อจ๋าว่าเราใจเย็นก่อนนะคือพ่อจ๋าว่าผีไม่มีในโลกหรอกเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องครูวาสนาเราสงสัยจิตคงปรุงแต่งคนจะตาฝาดเห็นไปเองอะโอ้ยตาฝาดเลยทีเดียวกัน2คนเลยเหรองั้นเอางี้นะงั้นเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วเราหันไปดูพร้อมกันมั้ยก็ได้โอเคขอเวลาแม่จ๋าทำใจก่อนนะโอ๊ยหน่อยปวดอีกแล้วล่ะโอ้ยยำหอยแครงในลิ้นมันแรงจริงๆทำยังผม1 2 3เฮ้ยนั่นไงแม่จ๋าไม่เห็นมีเลยไม่รู้บัวยังไม่ได้ลืมตาเลยโอ้แม่จ๋าลืมตาหันไปมองสิเร็วเห็นไหมพ่อจ๋าบอกแล้วผีไม่มีในโลกหรอกโอ้ตาฝาดเองเหรออือป่ะเปิดร้านเร็วเมื่อยใกล้ๆกันนะพ่อจ๋าพ่อจ๋าเปิดไฟเร็วเปิดไฟเร็วเห็นไหมพ่อจ๋าบอกแล้วผงผีมีที่ไหนฮะจะกลัวทำไมใครเชื่อไงไม่จ๋านี่ป๊อตนะเนี่ยใครไม่กลัวมั้งเราเดี๋ยวพี่หม
อนมาทำอะไรอยู่ในร้านพอใจแบบนี้นะคะแล้วทำไมใส่ชุดอย่างนี้นะคะพี่ไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะแล้วมันนัดกันใส่ชุดไทยกันทั้งงานเลยทีนี้พอจะกลับบ้านใช่ไหมคะรถมันก็ติดอะค่ะแล้วพี่ก็บังเอิญเกิดปวดท้องขึ้นมาก็เลยจอดรถแล้วแวะมาเข้าห้องน้ำที่นี่ค่ะแล้วพอเข้าเสร็จนะคะพี่ก็โดนล็อกไว้ในร้านนี้เลยค่ะต้องพักใหญ่ๆแล้วว่าต้องหัวใจโอ้คือว่าพี่ก๊อฟเขาลากลับโคราชนะคะพี่หมอนสงสัยตอนปิดร้านเนี่ยไม่ได้เช็คดูให้ดีว่ามีคนยังไม่ออกจากร้านมึงนี่เองอีก๊อฟตกใจหมดเลยโอ้โหพี่หมอนี่เองตกใจหมดเลยเห็นไหมแม่จ๋าพ่อจ๋าบอกแล้วผีมีจริงที่ไหนหรอวิ่งหนีใส่เกียร์หมาคนแรกเลยนะหนีอะไรเขาเรียกว่าขอไปตั้งหลักโอ้ยตั้งหลักไกลเนาะทำไมไม่กลับไปตั้งหลักที่บ้านเลยนะจ๊ะชิงแฟนให้ลงคอเลยพี่ว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอตัวกลับบ้านนะคะเชิญทะเลาะกันตามสบายนะคะพี่กลับบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่หมอนผมว่าเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหมครับเดี๋ยวจะขับรถไปติดไฟแดงที่สี่แยกแล้วรถจะชนกันทั้งสี่แยกอะชนกันเพราะว่าตกใจในความสวยของพี่ใช่ไหมพี่ชินแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกไปนะคะสวัสดีค่ะกลับมาดีค่ะคุ้งแฟนยังไงจะคุ้งได้ไหมเนี่ยไม่คุ้งเมื่อกี้จะวิ่งไปเอาผ้ามาสู้กับผีไงจริงๆให้พูดอีกทีอ๋อโทษเขากลัวเขาตกใจก็ขอโทษนะป๊อตใครป๊อตป๊อตไม่กูถามทำไมไม่ตอบฮะพี่ผมไม่ไหวแล้ววะยังไงผมก็ต้องเข้าไปช่วยมึงอยากโดนยิงเหรอดูก็โดนสิวะให้ผมมายืนดูวิ่งโดนทำร้ายแบบนี้ผมทนไม่ไหวอะถ้าพี่ไม่เข้าก็เรื่องของพี่เดี๋ยวบอกพี่วุฒิไปไปหลายคนมันจะเกะกะหรือเปล่าโอ้โหแหวนขี้ขาดพี่วุฒิต่อครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยฮะลูกผมยังไม่เรียนจบสักคนเลยครับพี่น้องครับโอ้ยช่วยพวกแกสามคนไปหากระโปรงมาลูกเถอะไปพร้อมต่อเลยป่ะหรือว่าถ้าไม่ไปฉันลุกจริงด้วยเนี่ยไม่ต้องเจ๊นั่งอยู่นั่นแหละเอาไงโอเคเอาก็เอาวะป่ะนี่คุณพอสักทีเหรออย่ายุ่งไม่ยุ่งไม่ได้ครับถ้าคุณทำร้ายผู้หญิงแบบนี้คุณมีปัญหากันก็คุยกันดีๆทำไมต้องใช้กำลังมึงพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมมึงอยากยุ่งมากใช่ไหมได้เดี๋ยวกูยิงให้หมดเลยไอ้ต่อถอยเถอะมันขู่จะยิงเราแล้วพี่น้องครับมันไม่มีปืนจริงๆหรอกมันขู่ไปงั้นแหละไอ้ที่ล่วงมันล่วงขู่เฉยๆกูเองพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องจริงๆแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยควรจะค่อยพูดค่อยจากันก็ได้นะครับพี่น้องครับเป็นคนไทยมันต้องรักกันสามัคคีกันถือว่าผมขอแล้วกันนะครับได้ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆมาดูลงเป็นไงไอ้ตี้อ่ะมันแค่ขู่ไอ้ที่ถือในมือดำๆอ่ะปลาดุกย่างเหรอมึงก็ตอดแหกไปได้มันอาจจะเป็นปืนปลอมก็ได้พี่น้องครับเป็นไงล่ะไอ้แค่เสียงดังปังนี่มีคิดว่าปืนปลอมอีกไหมปืนจริงๆด้วยจริงๆผมพอกับเกี้ยวกูตอนนี้เลยครับจับเลยล็อกใส่กุญแจมือเลยครับอันตรายมากมันขู่พกปืนมาได้ยังไงวะในร้านกูเนี่ยมันแค้นน้องครับเป็นไงบ้างยืนไหวไหมฮะยืนไหวนะโอเคนะครับไปพ่อไอ้บ้ากามไม่ใช่เวลาบ้ากามไหมเนี่ยคะใครบ้ากามฉันแค่มาประคองน้องเขาเฉยๆฉันมาช่วยเขาเฮ้ยหึงไม่เป็นเวลาว่ะเฮ้ยพี่น้องครับเจมินหึงไอ้ยมเหรอครับพี่น้องครับบ้าใครหึงเล่าฉันปกป้องน้องเขาเฉยเว้ยถอยยังไงก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้โอ้ไม่เป็นปัญหาเลยจ้ะพี่ทนเห็นผู้หญิงถูกรังแกไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอ้อะไรของมึงเนี่ยบ้ากามปล่อยน้องเขาเลยกิน10กิน5ไปก่อนสร้างบทสร้างวิหารเอาละครับเดี๋ยวขอเชิญพวกคุณทุกคนนะครับไปให้การที่โรงพักด้วยครับได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวใครกอดเมียกูนะกูออกมาได้กูฆ่าแม่งให้หมดนี่ไม่ใช่สเปกไอ้เกลียดมากเลยหน้าตาผู้หญิงไม่ใช่สเปกไม่ใช่ทางหรอกนะผู้หญิงอะไรหาแต่เรื่องไปป
้าวอีสามตัวประคองน้องมาเลยกูไม่กล้ากอดแล้วปอนปอนปอนหอมข้าวเหนียวเจ๊ครับเจ๊ครับขอโทษนะครับไอ้ทีแรกผมก็นึกว่าพิการแต่ขาสรุปแล้วมือก็พิการเหรอมือดีเอ้าทำไมไม่กินเองอ่ะไม่อยากกินเองมีอะไรป่ะไม่มีครับมึงจะบอกให้นะถ้าตำรวจไม่เข้ามาจับไอ้นั่นก่อนนะมันต้องโดนกูกระโดดเตะลอยฟ้าแบบบรูซลีไงว้าเสร็จแล้วกูจะขัดขามันล้มเสร็จแล้วกูจะล็อกคอมันตายแน่นอนกูจะบอกให้โอ้ยเก่งจริงๆเลยพ่อคุณเอ้ยนี่เอาไอ้เวลาที่มึงโม้เนี่ยกลับไปซักกางเกงที่มึงเยี่ยวแตกดีกว่าโคตรเหม็นเยี่ยวเลยมึงอ่ะชกทึ่งคิดดูอีกทีนี่เมื่อกี้วิดไปเหมือนกันนะพี่บุ่มบามเข้าไปอย่างนั้นถ้าเกิดตำรวจมาไม่ทันป่านนี้ผมคงโดนยิงตายไปแล้วก็สมควรโดนไหมล่ะกูเตือนพวกมึงแล้วกูบอกมันมีปืนมันมีปืนกูพูดตั้งหลายครั้งแต่มีใครฟังกูบ้างอ่ะไม่มีใครเชื่อกูเลยมึงได้ขี้มูขี้คุยเนาะมึงก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกพี่น้องมึงก็เดาว่ามันมีปืนเอาเหรอมาแต่กูก็เดาถูกไงอู๊ดกูเดาถูกกูมีสิทธิ์พูดเพราะฉะนั้นกูชนะโอ้ no 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 ฮะมีอะไรอีกแต่ก็นั่งเครียดอยู่นี่ไงครับพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าเราไปเจอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราควรจะเข้าไปช่วยดีไหมวะพี่น้องครับถามได้ไงก็ต้องเข้าไปช่วยดีเราเห็นคนเจ็บจะตายต่อหน้าต่อตาเราจะใจร้ายใจดำไม่เข้าไปช่วยได้ไงวะโอ้ยเนี่ยเจ๊ไอการที่เราไปช่วยคนอื่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเข้าไปช่วยแล้วเกิดมันมีปืนแบบเมื่อกี้มันยิงเปี้ยงมาแล้วมาโดนเราตายอ่ะตายฟรีเลยนะเว้ยทั้งที่ไอเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยเฮ้ยพี่เดี๋ยวจะบอกให้ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยอ่ะเราก็โดนสังคมประณามอีกนะเว้ยกูเห็นในเน็ตลุมด่ากันเยอะแยะเลยแล้วกูไปรู้มาเพิ่มด้วยเว้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเห็นคนโดนทำร้ายอยู่อ่ะแล้วเราไม่เข้าไปช่วยอย่างเงี้ยผิดกฎหมายด้วยโดนปรับด้วยใช่ใช่แล้วพี่น้องครับผมเลยคิดไม่ตกอยู่เนี่ยเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยก็เสี่ยงตายถ้าไม่ช่วยก็หาว่าแรงน้ำใจนี่น้ำต่อครับถ้าเป็นน้ำต่อน้ำต่อจะทำยังไงวะยากเหมือนกันเว้ยขนาดพวกเรา 4-5 คนเรายังคิดเป็นคนละแบบแล้วคนอื่นๆเขาจะมีความคิดยังไงวะยิ่งคนทั่วไปในสังคมถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้เขาจะคิดกันยังไงเป็นต่อตอนนี้ไม่มีบทสรุปเพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าควรต้องทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยมอหน่อยนี่ทำด้วยมึงนี่ก็ดูแลเป็นแม่ซื้อเลยนะเฮ้ยกินเองไม่ได้ไงไม่อยากกินเองมีอะไรป่ะหึงอ่ะหึงอะไรเล่าไม่ใช่อะไรหรอกสงสัยเนี่ยอะไรของมึงหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีรูปร่างก็ดีมึงมาทำงานแบบบริการผู้หญิงแบบนี้ไม่อายเหรอฮะฮะมีความรู้ผู้ชายป่ะจริงหนูไม่ใช่ผู้ชายค่ะนี่หนูเป็นลูกสาวคุณแม่เหรอคะเนี่ยค่ะคุณแม่ไอ้กลับไม่ได้แล้วอุ้ยนี่เสียตังค์ต้อง 5,000 นะเนี่ยเฮ้ยไอ้ผู้ชายแท้ๆ 100% ก็มี 1,500 เอาป่ะ 1,500 หน้าตามันต้องเหมือนพวกข้อศอกหมาตะตุ่มหมาเงี้ยบอกครับบอกอะไรขยับหน่อยพี่จะแทงเสยเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจ
ก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป